สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอพี่ชัยบ้านหนองลีตำบลคอลูมค่ะได้มาพบกับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาใช้กับนาข้าวของท่านซึ่งท่านบอกว่าตอนแรกคิดว่าข้าวของท่านจะไม่ออกแล้วแต่พอเอานุชฟอร์ไลท์มาฉีดพ่นก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะท่านลองดูสิคะว่าอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรนั้นแล้วก็ทำเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาถามท่านผู้ช่วยดูว่าท่านทำแล้วได้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นชาวนามือใหม่ทำครั้งแรกแล้วก็เจอนุชฟอร์ไลท์ครั้งแรกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้ช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะผู้ช่วยผมกิติพจน์มั่นคงครับค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านคอลุมตำบลคอลุมอำเภอพิชัยจังหวัดตรดิตครับค่ะคือผู้ช่วยคะครั้งแรกนี้ที่ได้เอาสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้ตรงนี้ค่ะคือไปรู้มาจากไหนคะครับก็ทางคุณณัฐจันทร์นะเนาะที่พาผมแกแนะนำทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับค่ะพอเราเป็นมือใหม่เนาะไม่กล้าจะใช้ของใหม่ๆใช้ตามเขาพอดีณัฐจันทร์บอกลองดูไหมค่ะก็เลยลองพอดีมันช่วงเป็นจังหวะหน้ากระดะหนาวพอดีเลยข้าวคิดว่าคงใช้ไม่ได้แล้วจะทิ้งอยู่แล้วณัฐจันทร์บอกเอาไปเถอะใช้ไปเถอะยังไงก็จะทิ้งก็พอใช้ไปแล้วทั้งสูตร1สูตร2ก็ดูสิฮะผลงานของก็เป็นอย่างเงี้ยก็ดีใจฮะคือตอนแรกผู้ช่วยเชื่อมั้ยคะที่จะเอามาใช้มั่นใจแค่ไหนคะก็ทีแรกก็ไม่มั่นใจเลยพอลองครั้งแรกได้สูตร1คงขึ้นมาก็เลยลองใช้สูตร2ต่อก็เลยก็อย่างที่เห็นนี่นะครับทีแรกก็ไม่ขึ้นมาเลยพอมันกระดะหนาวค่ะตอนแรกเห็นว่าใช้สูตร1กับตัวเคียร่าใช่ไหมคะตัวนี้เคียร่าครับผมที่อาจารย์เอามาให้นั่นเลยก็ให้ตามที่ว่า10ไร่ก็ลองดูว่าใช้10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะมันก็ช่วงนั้นมันต้องเร่งหน่อยต้องเร่งครับผมเพราะว่ามันหนาวจัดตอนนี้หลังจากที่ว่าฉีดสูตร1เคียร่าแล้วก็สูตร2 3สูตรนี้ปนกันไปแล้วนี่ข้าวเป็นยังไงฮะมันแตกตาแตกตาขึ้นมามากเลยเห็นว่าขึ้นพรึบทีเดียวเลยขึ้นมาพรึบทีเดียวเลยอ๋อค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเห็นอย่างนั้นแล้วนี่เป็นยังไงคะว่าต้องได้แน่ละต้องได้ครับอย่างนี้ต้องได้เลยคิดว่าของนุชฟอร์ไลท์มานี่ได้แน่นอนข้าวทีแรกต้องทิ้งแล้วครับต้องทิ้งคิดว่าทิ้งนะคะทิ้งแน่นอนแล้วคิดว่าทิ้งแต่เสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งครับแล้วข้าวมีน้ำหนักดีด้วยตอนนี้แล้วมาฉีดสูตร2อีกช่วงที่ว่าตั้งท้องตั้งท้องก็เลยอย่างอาจารย์แนะนำว่าให้ฉีดสูตร2ผสมเคียร่าเข้าไปอีกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับข้าวลวงออกมานี่น้ำหนักก็คงจะดีอะเพราะว่ามันงวยเห็นเขาว่างวยผมก็ตามเขางวยมันเป็นยังไงงวยเป็นไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเกษตรกรมือใหม่ท่านเป็นผู้ช่วยแล้วก็ท่านไม่ได้มีอาชีพตรงนี้ท่านคืออาชีพค้าขายแต่บังเอิญท่านมีที่นาอยู่ท่านก็มาทำแล้วก็เป็นมือใหม่เป็นครั้งแรกแล้วก็มาเจอนุชฟอร์ไลท์ครั้งแรกนะคะแล้วว่าท่านทำนาได้ขนาดนี้เห็นว่าปลูกรุ่นเดียวกันนี้ยังไม่ดีเท่านี้ครับก็เห็นก็พี่น้องกันนี่แหละปลูกรุ่นเดียวกันก็ยังไม่ค่อยแกก็ยังใส่หัวอยู่ทำไมของเราดีของเขาทำไมไม่ดีแล้วผู้ช่วยจะใช้ต่อไหมคะก็ต้องใช้ต่อแล้วฮะเพราะว่ามันของดีเนาะของดีแล้วประหยัดด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับชีวิตของคนที่ฉีดด้วยเพราะไม่มีสารเคมีครับผมเห็นว่าอาจารย์บอกไม่มีสารเคมีค่ะก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเขาทางเราก็รณรงค์กันอยู่แล้วไม่ให้ใช้สารเคมีครับใช่ค่ะครับผมแล้วเป็นยังไงต้นเห็นข้าวแล้วเป็นยังไงได้ยินข่าวว่าใหม่จริงๆฮะเป็นยังไงต้นเห็นข้าวเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ดีใจค่ะดวงสวยอาจารย์บอกว่าดวงสวยอันนี้เราก็ดีใจค่ะอันนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรคะผู้ช่วยพิโลกครับผมพิโลกเฉยๆหรือพิโลกเฉยๆครับพิโลกเฉยๆอันนี้เห็นว่าเป็นข้าวอะไรเป็นข้าวพันธุ์ใช่ไหมข้าวพันธุ์ครับผมแล้วเจ้าของข้าวพันธุ์ก็มาเห็นแล้วเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเม็ดข้าวดีเม็ดข้าวใสดีใสเนาะดีครับเนี่ยทางเราก็เนี่ยทางเนี้ยค่ะข้าวเนี่ยเม็ดใสแล้วงวยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขนาดขึ้นอยู่บนคะนานะครับขึ้นอยู่บนคะนายังใสงวยขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเม็ดติ่งไม่ถึงน้ำค่ะมันจะใสมากเลยเม็ดใส
ทางเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าคือมันจะได้ทุกพืชแล้วอันนี้กะประมาณกันว่าไร่หนึ่งจะได้ถึงเกวียนไหมคะเนี่ยก็ถ้า80ก็โอเคแล้ว80โอเคครับใช่ไหมคะคิดว่าคงได้ครับน่าจะได้เกวียนนะคะเพราะมันหนักอย่างนี้แล้วก็ปกติอันนี้มันปะทะหนาวด้วยเนาะไปกระดาษหนาวครับปะทะหนาวนี่ข้าวคือ 80% นี่ถือว่าโอเคแล้วโอเคเนาะถ้า80ถังถึง90หรือ100ถังนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมเดี๋ยวตอนเกี่ยวมาดูอีกทีเกี่ยวก็มาดูอีกทีว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะทางเราก็ทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็อยากจะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะว่าถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่บ้านผู้ช่วยสุบินนะคะชื่อเล่นนะคะร้านต้นที่อยู่ตรงบ้านหนองลีนะคะถ้าสนใจติดต่อจะนำสินค้านุชฟอร์ไลท์ไปใช้ก็เชิญติดต่อได้ค่ะหรือตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ด้วยค่ะถ้าท่านต้องการนุชฟอร์ไลท์โทรได้ค่ะตามเบอร์เลยนะคะทางเราทางผู้ช่วยคุณพ่อและน้องต้นกับคุณแยมได้ด้านด้นมาถึงอำเภอพี่ชัยวันนี้ก็รอรู้สึกท่านผู้ช่วยจะไม่ว่างค่ะวันนี้ก็ให้โอกาสเรานะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุชฟอร์ไลท์เยี่ยม